พูดถึงเรื่องกำลังจงกำลังใจเนี่ยคนนี้เขามีให้กันตลอดเลยที่ผ่านมาวาเลนไทน์ใครจ้าเป็นคนคลั่งรักตอบให้ชื่นใจหน่อยสินัทเดชยายาต้องป้ายบิวบอร์ดใหญ่ขนาดนี้เออบิวบอร์ดใหญ่ขนาดนั้นวันนี้ค่ะเราเจอยาย่านะจ๊ะก็เลยอยากจะถามความรู้สึกนิดนึงเลยกันนี่ถามถึงบิลบอร์ดเนี่ยที่มันแบบว่าใหญ่มหาการบิลบอร์ดทั่วประเทศแถมจอใหญ่สุดหน้าห้างดังกลางใจเมืองไปเลย FC ว่าฟินแล้วยาย่าว่าไงฟินกว่าสิคะเออก็เจอยาย่าในงานอีเวนต์นะครั้งแรกเลยก็ขอล้วงความรู้สึกแล้วกันบอกเลยว่ายาย่าเนี่ยเขินหนักมากจริงๆแถมยังยอมรับว่าพี่แบร์เนี่ยเขาเป็นหนุ่มคลั่งรักตัวจริงเสียงจริงด้วยจ้าวันนี้เด็กเป็นคนข้างรักแล้วเขาเป็นคนข้างรักอย่างจริงมั้ยขอบคุณครับค่ะหวานขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นทุกวันหวานขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแค่เขาแบบออกข้างนอกมากขึ้นจริงๆเขาดูแมนๆขนาดนั้นแต่จริงๆเขาแบบมุ้งมิ้งใช่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วค่ะใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรกเลยก็เหมือนน่าจะบิลบอร์ดเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ต้องเยอะหรอกหนูคงไม่ขึ้นบิลบอร์ดแต่ว่าก็คงต้องคิดอะไรที่แบบว่าใหญ่พอแหมหวานสะใจเหลือเกินอุ๊ยใช่จะบอกว่าวันนี้วันเกิดน้องยาย่าครบ28ปีบริบูรณ์พอดีเลยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยค่ะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะคะโอ้โหใน IG ของณเดชน์ค่ะลงรูปนี้ค่ะเป็นการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยาย่าเป็นรูปเงา2คนใช่เป็นรูปเงาน่ารักมากนะคะแต่ว่าแคปชั่นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่จับใจความเลยก็คือหวานกินใจค่ะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่รักเขาว่าเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยาย่าด้วยนะคะคู่นี้ทำให้เรามีความสุขตลอดเลยใช่ค่ะ